ฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแก้มบุ๋มจัดหนักอยู่เฉยถูกด่าตอบกลับสุดแซ่บฟ้องถึงพ่อฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแก้มบุ๋มปริยาด้าจัดหนักอยู่เฉยถูกด่าตอบกลับสุดแซ่บฟังแล้วมีสะดุ้งเจ็บจี๊ดฟ้องถึงพ่อไม่ทนมาด่าลูกทำเอานักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาด้าไม่ขอทนอีกต่อไปแล้วเมื่ออยู่ดีๆก็โดนชาวเน็ตแซะแรงถึงเรื่องผู้ชายไม่เลิกทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยงานนี้แก้มบุ๋มจัดหนักตอบกลับชาวเน็ตแบบไม่เหมือนใครโดยขณะที่แก้มบุ๋มกำลังไลฟ์สดนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าอวดรวยแต่รวยเพราะผู้ชายหน้าขำซึ่งหลังจากแก้มบุ๋มได้อ่านคอมเมนต์แซะเสร็จแล้วได้ตอบกลับทันทีว่าใครอ่านนี่หมายถึงตัวเองหรือว่าหมายถึงใครซึ่งแก้มบุ๋มไม่ได้อวดรวยเพราะว่าเราไม่ได้รวยพอมีพอใช้พอเก็บพอโชว์ได้นิดหน่อยพร้อมซัดกลับชาวเน็ตอีกว่าหน้าตัวเองยังไม่กล้าโชว์อย่ามาพูดถึงคนอื่นค่ะตั้งสติเนอะลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อนคนอย่างนี้เวลาเจอคนรวยเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้รวยที่โกงมาโน้นนั้นนี่ไม่ได้ดูว่าพยายามอะไรมาเขาไม่ได้ใช้ปากในการด่าชาวบ้านและแก้มบุ๋มก็ไม่ใช่คนตกอับด้วยจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะอีกว่าจับผู้ชายรวยรวยฉลาดงานนี้แก้มบุ๋มก็เลยบูลลี่กลับทันทีว่าหุ้ยบ้าเหรอตลกอะตลกจังเลยเอางี้ดีกว่าเธอมีปัญญาป่ะฉันอยากรู้อะถ้าเธอบอกฉันว่าฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแกมีปัญญาป่ะแต่หนูว่าเขาไม่มีปัญญาวะพี่จุ๋มก่อนจะหัวเราะลั่นกลางไลฟ์และพูดต่อว่าแกไม่มีปัญญาเพราะอะไรรู้ปะสภาพเบ้าหน้าสภาพหุ่นสภาพอะไรแกก็ไม่ได้พร้อมปรบมือเสียงดังแล้วพูดต่อว่าแต่ฉันมีปัญญาโดยระหว่างที่แก้มบุ๋มตอบกลับชาวเน็ตนั้นด้านคุณพ่อของแก้มบุ๋มได้โทรเข้ามาพอดีซึ่งแก้มบุ๋มได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังทันทีว่าพ่อเมื่อกี้เขาบอกว่าหนูฉลาดจับผู้ชายรวยจนคุณพ่อแก้มบุ๋มตอบกลับชาวเน็ตทันทีว่าใครพูดอ่ะเสือกะอะไรด้วยทำเอาแก้มบุ๋มรีบห้ามพ่อทันทีแทบไม่ทันว่าวายพ่ออย่าพูดไม่เพราะเดียวดูไม่แพงใจเย็นขอบคุณติ๊กต็อกแผงหวยสั่นไฮพาชมห้องสองเลขทูบวัดดังขนลุกเลขปรากฏก่อนหายไปต่อหน้าแผงหวยสั่นไฮอาภาพรพาชมห้องทำงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเต็มสองเลขทูบวัดดังขนลุกเลขปรากฏให้เห็นก่อนหายไปต่อหน้าลูกทุ่งดวงเฮงด้านเสียงโชคเจ้าหญิงแห่งวงการหวยแล้วไฮอาภาพรพาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินชมห้องทำงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิพระพิฆเนศกว่า10องค์รูปหล่อพระเกจิดังๆที่ได้มาจากงานบวงสรวงตามสถานที่ต่างๆไฮเล่าว่าหุ่นไอ้ไข่และกุมารทองหนูนุ้ยมักจะขอโชคลาภและให้ช่วยกันหาเงินเข้าบ้านจนห้องทำงานตอนนี้จะกลายเป็นห้องเทพแล้วก่อนจะจุดธูปตัวเลขเป็นธูปจากวัดภูทับเบิกวัดดังที่เจ้าตัวได้ไปบวชมาโดยจุดธูปหน้ารูปปั้นขององค์ปู่ย่าพญานาคราชให้ประทานพรโชคลาภแก่แฟนๆเลขที่จุดออกมาพบว่าเป็นเลข 6-7-6 แต่เกิดเหตุการณ์ชวนขนลุกหลังตัวเลขปรากฏได้สักพักอยู่ตัวเลขบนธูปปรากฏว่าเลขหายไปแต่ก่อนเลขจะเลือนหายทีมข่าวได้เก็บภาพเอาไว้ทันเวลาพิเชษฐ์ผนึกกำลังรัฐสภาหูสอสอสอภาคีเครือข่ายร่วมสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนพิเชษฐ์ผนึกกำลังรัฐสภาหูสอสอสอภาคีเครือข่ายร่วมสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนตั้งคอกกศึกษาแนวทางลดป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่10มกราคม67ที่รัฐสภานายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานในกิจกรรมรัฐสภาไทย
สารพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.กรมควบคุมโรคมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสว.และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสาและนายนิกรจำนงประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภาคเอเชียแปซิฟิกนายพิเชษกล่าวว่าสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปี2566พบว่าไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นลำดับ18ของโลกรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ช่วง7วันอันตรายที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 2,888 ครั้งบาดเจ็บ 2,307 คนเสียชีวิต 284 คนสาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็วเมาแล้วขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือจักรยานยนต์หากเปรียบเทียบสถิติ7วันอันตรายในช่วงปี2566พบว่าอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นสัญญาณและจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นความปลอดภัยทางถนนควรได้รับการขับเคลื่อนแก้ไขผ่านบทบาทด้านกระบวนการนิติบัญญัติกำหนดนโยบายลดและป้องกันอุบัติเหตุซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนพร้อมให้ความสำคัญกับมิติด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งระดับนโยบายระดับการกำกับดูแลและระดับปฏิบัติสส.และสว.ผู้แทนฮูประจำประเทศไทยสสส.และภาคีเครือข่ายร่วมหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางลดและป้องกันอุบัติเหตุสารพลังความร่วมมือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุระดับชาติโดยมีหน้าที่สำคัญคือ 1. ผลักดันนโยบายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 2. จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ 3. ผลักดันความปลอดภัยทางถนนต่อเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนระดับภูมิภาคและระดับโลกเสริมสร้างกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้เป็นระบบและเข้มแข็งรัฐสภาจะผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับสังคมไทยต่อไปนายพิเชษฐ์กล่าวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัฒน์ไพบูลย์ผู้อำนวยการอาวุโสสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.กล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตในกลุ่มประชากรวัยเด็กเยาวชนและวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงต้องสร้างความร่วมมือจากทุกส่วนยกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาช่วยมีตัวอย่างความสำเร็จในหลายพื้นที่ที่สามารถนำมาปรับใช้แก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นด้านคนรถถนนและสภาพแวดล้อมหากรวบรวมความรู้ทางวิชาการอย่างเป็นระบบจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสสส.และภาคีเครือข่ายยินดีเป็นส่วนหนึ่งในวาระสำคัญร่วมสานพลังสร้างความตระหนักและร่วมมือกับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของคนไทยทุกคน
รวมถึงสื่อสารกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนสังคมและประชาชนร่วมกับรัฐสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ประเทศสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ตามเป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่5พ.ศ. 2565ถึง 2570 คือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12ต่อแสนประชากรหรือ 8,474 ในปี 2570 สร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันอย่างยั่งยืนนายแพทย์พงษ์เทพกล่าว